สวัสดีน้องๆทุกคนกันด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับจะพาน้องๆเนี่ยไปดูวิธีการสุ่มรับหมวกปลาหมึกขาวนะครับแล้วตัวหมวกปลาหมึกตัวนี้นะครับจะเหมือนว่าน้องเนี่ยกำลังกินหัวของเราอยู่เลยนะครับนี่งับเข้าไปเลยทั้งตัวซึ่งการสุ่มรับไอเทมชิ้นนี้นะครับเราจะไปสุ่มได้จากแมปของ Low for Free UGC นะครับเป็นแมปที่เราจะต้องใช้ดวงกันอีกแล้วนะครับทุกคนแล้ววิธีการสุ่มนะครับให้น้องๆเนี่ยกดไปที่ตัวลูกเต๋าได้เลยและในทุกๆ1นาทีที่เราอยู่ในแมปนี้นะครับเราจะได้โอกาสในการสุ่มเนี่ยหรือว่าการสปินนะครับจำนวน1ครั้งด้วยกันนะแล้วโอกาสที่เราจะได้หมวกปลาหมึกเนี่ยจะอยู่ที่ 0.006% นะครับนี่ถ้าใครสะสมโอกาสในการหมุนแล้วเนี่ยกดสปินได้เลยซึ่งตอนนี้นะครับมีคนได้รับไปแล้วเนี่ยจำนวน3ชิ้นด้วยกันนะครับโอ้โหมันอาจจะแบบว่าใช้เวลานานสักนิดนึงนะอีกแล้วครับนานอีกแล้วแล้วขอให้น้องๆจากช่องแคสแลมนะครับโชคดีในการได้รับไอเทมชิ้นนี้กันทุกๆคนเลยนะครับแล้วใครที่ได้รับแล้วนะครับอย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปมาด้วยนะแล้วขอให้สนุกนะครับทุกคนบ๊ายบายครับ